เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันกับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันน่าสนใจมากๆนะครับข่าวเนี่ยเขาได้รายงานกันออกมาซึ่งมันมีสื่ออังกฤษนะมากมายที่ได้เล่นข่าวคล้ายๆกันนี่แหละนะครับแต่ว่าสื่อเนี้ยอย่าง The League Press เนี่ยคือเขาก็ได้ให้เครดิตไปที่ Daily Mirror ด้วยนะครับซึ่งต้นฉบับน่าจะเป็น Daily Mirror นั่นแหละนะครับแต่มันก็เหมือนกันนะครับเอามาเขาให้เครดิตเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า Manchester United เนี่ยเตรียมยกเครื่องทัพใหม่เลยนะครับในฤดูกาลหน้าก็คือในช่วงซัมเมอร์นี้แหละนะครับเตรียมปล่อยนักเตะออกไปแล้วก็นำเข้านักเตะเข้ามานะครับเดี๋ยวมันมีการคาดการณ์กันให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนื้อหาข่าวนะครับเริ่มแรกเลยครับเอานักเตะที่คาดว่าจะโดนปล่อยตัวออกจากทีมนะครับโอเคตอนนี้ไมเคิลคาริกเนี่ยไม่นับแล้วกันนะครับเพราะว่าไมเคิลคาริกเนี่ยเขาแขวนสตั๊ดไปเนาะอันนี้ไม่นับนะครับแต่ว่าก็นับในส่วนของผู้เล่นที่กำลังจะออกจากสโมสรเนาะนะครับในเรื่องนี้ในฤดูกาลหน้าเราก็อาจจะไม่มีกำลังหลักอย่างไมเคิลคาริกต่อไปในแดนกลางละนะครับส่วนรายต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดัลลี่บรินนะคือมีข่าวเชื่อมโยงมาโดยตลอดแหละอาจจะโดนปล่อยตัวออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนั่นแหละนะครับเยอะแยะมากมายครับสำหรับดัลลี่บรินแล้วก็รายต่อมาครับได้เป็นมาติโอดาเมียนเป็นรายที่2นะครับซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับทางยูเวนตุสอย่างหนักเนาะสำหรับมาติโอดาเมียนนะครับแล้วก็รายต่อมาก็เป็นอันโตนี่มาซียาวนี่แหละก็คืออันโตนี่มาซียาวนะครับก็เป็นแนวรุกดาวรุ่งของเรานะฮะซึ่งมีการคาดการณ์กันออกมานะครับว่าก็น่าจะโดนปล่อยตัวออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยอันโตนี่มาซียาวนะเป็นที่สนใจของทางท็อตแนมสเปอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงยูเวนตุสแล้วก็อีกหลายๆทีมมากมายนะครับในยุโรปก็ให้ความสนใจแล้วไปถึงบาร์เซโลนาด้วยครับก็มีการคาดการณ์ว่าบาร์เซโลนาก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของทางลูกชอมีข่าวเหมือนกันนะครับว่าจะโดนปล่อยตัวออกจากทีมรายที่4ละนะครับถ้ารวมกับอีก3คนที่ผ่านมานะครับลูกชอก็มีข่าวกับทางท็อตแนมสเปอร์นะครับอย่างหนักเลยแล้วก็รวมไปถึงซาวด์แฮมป์ตันด้วยนะครับก็มีข่าวเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของมาริยาเฟเรนี่เนี่ยก็มีข่าวเช่นเดียวกันครับในส่วนของเฟเรนี่น่าจะเป็นการไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะแล้วก็น่าจะเลือกย้ายออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับในฤดูกาลหน้านะก็ประมาณนี้รวมกับไมเคิลคาริกอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะที่ปล่อยตัวออกไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าในการซื้อตัวเข้ามาเนี่ยโจเซ่มูรินโญ่เบิกงบจำนวนเงิน250ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับเพื่อคว้าตัวนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันว่ามีใครบ้างแต่มันมีแต่ตามสื่อเนี่ยเขายังคาดการมาไม่ครบนะเท่าที่ผมดูนะฮะก็แน่นอนเรามาดูไลน์อัพนะครับไลน์อัพเนี่ยในฤดูกาลหน้าเขาคาดการกันมาให้เลยนะครับก็แน่นอนเดวิดดิกยานะครับเป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เลือกย้ายไปเรอัลมาดริดก่อนนะแล้วก็แบ็คขวาครับเป็นอันโตนิโอวาเลนเซียนะแล้วก็เซนเตอร์ครับเนี่ยรายใหม่ก็เป็นโทบี้เอนเดเวเรลนะครับซึ่งค่าตัวก็น่าจะอยู่ราวๆสัก20ถึง30ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับตามข่าวที่ออกมาแล้วก็ยืนคู่กับคริสมอลลิงนะครับอันนี้คือ11ตัวยิงคาดการในฤดูกาลหน้านะสื่อนี้เขาจัดมานะครับกูรามของทางนาโปลีก็เป็นอีกรายนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความเป็นไปได้ครับที่แมนยูจะทุ่มเงินซื้อนักเตะรายนี้เข้าร่วมทีมนะครับก็เป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็กองกลางครับเป็นเนมาย่ามาติดรวมไปถึงเฟร็ดนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมีข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับนักเตะรายนี้ชาวบราซิลนะครับแล้วก็พอบ็อกบายครับกลาง3ตัวแล้วก็เป็นกาเรตเบลนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมาเป็นนักเตะใหม่ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับส่วนรายอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เป็นชุดเดิมอยู่นะครับซึ่งสื่อนี้อย่างที่บอกไปครับเขาคาดการยังไม่ครบแต่เขาบอกว่าคือมันน่าจะมีเข้ามาอีกส่วนนักเตะที่ย้ายออกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5-6 รายด้วยกันนะครับณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้นับอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อาจจะมีมากกว่านี้
รวมไปถึงดาวรุ่งต่างๆนะครับรวมไปถึงนักเตะรายอื่นด้วยมันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งยังตอบได้ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับยังไงเราเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับการปล่อยตัวนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็การนำเข้านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่ามีใครบ้างนะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้บอกกันอีกครั้งครับเป็นการคาดการณ์เฉยๆนะครับจากสื่ออังกฤษอย่าง Daily Mirror ซึ่งก็50-50ครับนะฟังหูไว้หูแล้วกันนะสำหรับข่าวนี้นะครับโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ